ที่ข้าหลับไปกี่วันกี่คืนแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าการเดินทางเพื่อไปแก้แค้นให้พ่อแม่ข้าจะทำให้ข้าบาดเจ็บหนักถึงเพียงนี้นี่ข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยข้ารู้สึกเส้นเอ็นขาขาดสะบั้นไปทั้งร่างและยังมีธาตุไฟทั้ง4เข้าแทรกข้าจำเป็นจะต้องใช้วิชาเบิกเนตรเพื่อเดินทางไปหาอาจารย์ข้าเพื่อให้ท่านช่วยแต่ข้าบาดเจ็บหนักมากข้าคงไปไม่ไหวเจ้าต้องจำไว้เจ้าต้องจำไว้ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเมื่อคิดถึงข้าข้าจะอยู่กับเจ้าอาจารย์ท่านอาจารย์นี่ข้าใกล้จะตายแล้วเหรอเนี่ยข้าถึงพ่อมเพ้อพรรณนาถึงเสียงอาจารย์เสียงอาจารย์ยังอยู่ข้าตายแน่ๆเจ้าต้องจำไว้เจ้าต้องจำไว้ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเมื่อคิดถึงข้าข้าจะอยู่กับเจ้าทุกที่ฮะไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเมื่อคิดถึงข้าข้าจะอยู่กับเจ้าทุกที่เจ้าจงจำไว้เฮ้ยอ้าวอาจารย์อือฮึท่านมานี่ได้ไงเนี่ยอ๋อลืมไปมีเมฆสีทองนับวันเลยยิ่งเล่นอะไรปัญญาอ่อนท่านมาได้ไงเนี่ยข้ามาพร้อมกับเมฆสีทองคู่ใจแต่ตากแดดไว้สีทองเลยหายกลายเป็นสีขาวอาจารย์แป๊บหนึ่งของกูท่อนไหนอีกหน้าหนึ่งแล้วสิมีอะไรหรืออาจารย์ช่วยเสร็จด้วยข้าตกลงมาจากเทือกเขาหัวกบซานช่วยข้าด้วยข้าบาดเจ็บหนักมากเฮ้ยจอนจอนร้อนเลยมันเรียกอะไรข้าไปแล้วมันมาทำกับพี่เขียวข้ามันโง่พอแล้วมันทำมาทำมาโอ้ล็อกนี้เล่นมาจอยชวนชื่นเลยตาเด็กดูบ่อยร้องไห้แล้วพูดมันรู้เรื่องช่วยข้าด้วยได้โอ้ยไม่ต้องพูดปกติช่วยข้าด้วยท่านอาจารย์เดี๋ยวข้าจะใช้วิชาพลังอะไรสักอย่างช่วยข้าด้วยก่อนอื่นเลยข้าขอจับชีพจรเจ้าก่อนไม่น่าเชื่อเจ้ากำลังเป็นมาเรียแล้วก็รัสเซียแล้วก็โปรตุเกสอยู่แล้วอาจารย์กำลังได้โดนยุงกัดข้าตกลงมาจากเทือกเขาพัวโกซานดีนะที่เจ้ามีข้าเดี๋ยวข้าจะใช้วิชาอันแก่งกล้าแล้วก็ความสามารถของข้าทั้งหมดช่วยเจ้าขึ้นมาช่างน่าเลื่อมใสท่านแก่มากแล้วท่านยังมีวิชาที่แก่งกล้าอยู่อีกหรือสามหางพูดจาไม่ให้เกียรติคนอื่นทุเรศจริงๆทุยข้าขอโทษการแก่มันเป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่ความสามารถของข้าเนี่ยยังมีอยู่ยิ่งแก่ยิ่งรับวิชาเจ้าไม่เชื่อใช่ไหมนี่ไม่เชื่อเจ้าทดสอบได้เลยข้าจะใช้เป็นแค่มือเดียวที่เดิมทำไมอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยไม่พองอะไรอ่ะอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าข้าคงต้องถ่ายทอดวรยุทธ์ให้แก่เจ้าแต่การถ่ายทอดวรยุทธ์ครั้งนี้เจ้าจะไม่ได้แค่หายดีอย่างเดียวเจ้าจะเก่งกล้าสามารถขึ้นด้วยขอบใจท่านมากท่านอาจารย์ท่านไปไหนแล้วท่านอยู่ช่วยข้าก่อนท่านไปไหนเดี๋ยวมึงตั้งสติเปียมึงตกอีสัตว์ขอบคุณท่านมากช่วยฝึกวิชาให้กับข้าด้วยท่านอาจารย์แต่การฝึกวิชาครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีแต่อุปสรรคที่เจ้าต้องผ่านไปให้ได้ส่วนเรื่องที่เจ้าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นก็ขึ้นอยู่แล้วแต่เจ้าเพราะเจ้าจะมีความสามารถได้เพียงขนาดไหนท่านคุยกับใครฮะขั้นตอนต่อไปคือการฝึกเพื่อถอดจิตเมื่อเวลาที่เราสำเร็จวิชาขั้นตอนนี้เราสามารถถอดจิตได้เราก็จะไม่รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดหรือไม่รับรู้กระทั่งกลิ่นหรือความรู้สึกใดๆขั้นตอนการถอดจิตเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเราสามารถสั่งจิตหรือถอดจิตได้โอ้ช่างหน้าเริ่มใสนี่เลยวิธีทดสอบเพื่อให้ผ่านขั้นตอนในการถอดจิตได้มีปลาร้าไข่เน่าไตปลาขี้แมวปลาเน่าแกะถุงแล้วดมเฉยๆแค่นั้นเองเริ่มที่ปลาร้าท่านอาจารย์ข้าเริ่มใสและนับถึงท่านมานานข้ายังไม่มีวิชาถอดจิตข้าขอดูจากท่านให้เป็นบุญตาก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะหาว่าข้าพูดซีสัวเจ้าเลือกมาเลยหนึ่งอย่างอยากให้ข้าทดสอบอะไรข้าอยากให้ท่านทดสอบปลาเน่า
อันเนี้ยปกติข้าดมทุกวันเอาไปถือก่อนดิแค่ถือตรงนี้ก็เหม็นแล้วเป็นไงล่ะอุ้ยท่านอาจารย์เมื่อกี้ท่านทำได้อย่างไรกูกั้นหายใจปิดไว้ก่อนเริ่มจากขั้นตอนแรกอันนี้เลยปาระดมให้เต็มปอดนี่ไงขาดไฟเข้าใช้เจ้าอาจจะไม่ถูกจริตจะกั้นกับน้ำปาระก็ได้นั้นเปลี่ยนเป็นไข่เน่าพร้อมแล้วเริ่มได้สูดดมแล้วถอดจิตครับท่านอาจารย์นี่ไงธาตุไฟเข้าอันต่อไปไตปากโอเคเห็นไหมแสดงว่าเจ้าเริ่มปรับตัวได้แล้วธาตุไฟเริ่มเข้าที่แล้วปิด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 อันต่อไปขี้แมเหลือขั้นตอนสุดท้ายปลาเน่าโอ้ยหมดแล้วท่านหมดใจหมดภูมิแล้วท่านขั้นตอนต่อไปคือวิชาทะลวงปานเจ้าเคยถูกทะลวงมาบ้างหรือไม่ไม่เคยครับท่านเป็นคอมเมนต์ใน Facebook หรือ YouTube เยอะแยะว่าเจ้าเคยถูกทะลวงปานมาแล้วความรู้สึกแรกตอนที่ถูกทะลวงปานเป็นยังไงบ้างไอ้เหี้ยอาจารย์เอาเรื่องฝึกวิชาโอเคอันนั้นเจ้าอาจจะถูกฝึกวิชาทะลวงปานจากจุดอื่นมาแต่วิชาทะลวงปานอันนี้ไหล่กับคอและสติของเจ้าจะต้องประสานเป็นหนึ่งเพื่อได้ฝึกวิชานี้ให้สำเร็จนี่เลยโอสถเทพเจ้าจะต้องประคองและรักษาโอสถเทพไว้บนหัวของเจ้าโดยห้ามหกแม้แต่น้อยนั่งนิ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 ่งไหล่และคอและหัวและจิตของเจ้าจะต้องรวมกันเดี๋ยวข้าจะเร่งบำเพ็ญให้เจ้าเริ่มด้วยเทียนหนึ่งเล่มโอ้ยยังไม่ทันไปถึงไหนเลยโอ้ขอโทษด้วยท่านอาจารย์จิตของเจ้าจะต้องรวมเป็นหนึ่งกับร่างกายให้ได้ข้าน้อยผิดไปแล้วข้าขอแก้ตัวจิตจะต้องเป็นหนึ่งเทียนเล่มปะติ้วแล้วเมื่อก่อนเจ้ารับเทียนเพื่อนได้อย่างไรข้าจะเร่งบำเพ็ญขั้นสุดยอดให้เจ้าเลยแล้วกันขอบคุณครับท่านอาจารย์โอ๊ย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 ว้าวไปท่าน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 ไป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 ช่วยหลับซะแล้วช่วยหลับซะแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสดแทบหมดเลยท่านอย่าตื่นเต้นปิดแอร์ให้ควันมันออกนี่คือคอกม้าของข้าข้ามีม้าอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าอาชาพยศมันดื้อมากมันซนมากแต่ตอนนี้ข้าปล่อยให้มันไปกินอาหารอยู่ในป่าเดี๋ยวข้าจะเรียกมันมาเพื่อเจ้าจะได้ฝึกกับมันแล้วเมื่อเจ้าฝึกกับมันสำเร็จข้าก็จะมอบมันให้เจ้าได้ครับอาจารย์อาชาเอ้ยมาเถอะพ่อเจ็บคอไปหมดแล้วลูกข้าบอกแล้วว่าอาชาพยศมันชอบพยศมันอันนี้คือมันพยศเหรอครับมันพยศมันชอบท่านอาจารย์นี่ม้าของท่านหรือถูกต้องแล้วมันไม่เหมือนม้ามันเหมือนคนเมาม้ากูเหมือนม้าใช่ไหมกูเหมือนตรงไหนเนี่ยอย่ามองเขาแต่ภายนอกจิตใจของเขาร่างกายของเขามีม้าอยู่ข้างในแล้วข้าต้องฝึกยังไงบ้างท่าน
ง่ายๆเจ้าเพียงแค่ปราบพยศมันให้อยู่และเจ้าก็จะได้ครอบครองไปขี่หลังเพื่อปราบพยศมันให้ได้ใช่แล้วตั้งแต่ข้าได้มันมาข้าจะไม่เคยขี่มันเลยมันไม่เหมือนพยศอ่ะท่านมาตัวเนี้ยมันเหมือนมันดีข้ารู้วิธีปราบแล้วท่านแต่เจ้าอยู่นิ่งๆข้าสัญญาข้าจะซื้อเบียร์ซื้อเบียร์ให้ลังนึงไว้กินหลังบ้านโอเคนะอาจารย์นิ่งเลยนิ่งเลยข้าปราบมันได้แล้วข้าปราบมันได้แล้วข้าปราบอะไรเนี่ยทำไมโอ้ยเว้นผู้ผ่านเลยขั้นตอนต่อไปมันคือการฝึกเคล็ดลับอันสุดยอดการฝึกวิชาที่ดีเราจะต้องเรียนรู้วิชาจากการแปลงโฉมด้วยเพราะว่าการแปลงโฉมจะช่วยให้วรยุทธ์และอย่างอื่นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่าเสียเวลาเลยข้าพร้อมครับท่านอาจารย์โอเคโอ้ยขอบคุณครับท่านอาจารย์โอ้โหได้ทรงผมใหม่เหมือนในหนังเลยโอ้โหยังก่อนเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งแต่เล็กน้อยใช้เวลาไม่นานเพื่อให้มันเป็นการแปลงโฉมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับผมเดี๋ยวท่านข้าเพิ่งจะไว้รองทรงได้เนี่ยผมเพิ่งยาวเลยเนี่ยจริงนี่ข้าอุตส่าห์ตัดทรงเดียวกับพี่ Power Pad เลยเนี่ย มึงน่าจะเป็น Power Mall ไม่มีผ่อนด้วยกูดูแล้วอย่ามานี่ข้าว่าข้าไม่แก้แค้นให้พ่อแม่แล้ว มันเป็นเรื่องในอดีตข้าว่าข้าควรก้าวต่อไปข้างหน้าข้าไปดีกว่าฝึกวิชาขั้นตอนจะสมบูรณ์ต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนเขาบอกว่าคนเราแก้แค้นอีก10ปีก็ไม่สายนี่จะเด็ดตัดผมได้ก็เพราะว่าข้าสอนไปนั่นแหละเหลือเสียทรงมานี่หันหน้ามานี่เลยเคยดูชอลีเสียงเอ้ยทำไมตาแข็งขนาดนั้นเราอะหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะยาแป๊บๆหัวร้อนแล้วเมื่อไหร่กูจะมีเมียเนี่ยมึงก็คุยกับเพื่อนไปก่อนมึงจะรีบมีเมียไปทำไมสุดยอดปัดหน้าปัดตาหน่อยได้ดูสะอาดโอ้ยเฮียเอ้ท่านอะไรล่ะแล้วกูจะไปเซเว่นยังไงเนี่ยโอ้ไม่ใช่ปัญหาอาชาพยศของที่พ่อสั่งมาดีมากลูกนี่มึงอยากไปเซเว่นมึงก็แค่ใส่อันนี้เย้เย้ที่เนี่ยมึงก็แค่ใส่อันนี้เข้าไปมึงก็ใช้ชีวิตได้แล้วพอจะไปเดอะมอลล์นี่มึงก็ใส่นี่ใส่กลางใส่กลางใส่กลางกูคิดมาให้หมดแล้วไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตเลยไม่ต้องติดเลยเนี่ยมึงแค่ระวังตอนลมแรงๆหน่อยว่าลมแรงๆมันจะขึ้นไปหมดแล้วมากูก็ป่วยแอร์ลงหัวไอ้เหี้ยมึงก็ใส่นี่สินอนนอนก็ใส่นี่ไปเยี่ยวลงมาต่ำก็ได้กันแดดเห็นป่ะนี่มึงหลับกลางวันได้เลยนี่เอาลงมาแล้วถ้าไปเซเว่นแล้วลืมเอาแมสไปหรือว่าแมสเฮ้ยมึงก็นี่ลงมาดิครบจบทุกอย่างผมไม่อยากแก้แค้นไอ้จอมมาแล้วอย่าแก้แค้นมึงไอ้สัตว์แก้แค้นเลยกูไม่ต้องเศร้าหรอกเรื่องพ่อแม่เรื่องผมกูเนี่ยไอ้สัตว์เดี๋ยวมันก็ขึ้นกูขึ้นแล้วเนี่ยผมอารมณ์กูเนี่ยไอ้สัตว์เอาอย่างนี้ตอนที่เจ้าจะไปหรือออกเดินทางเนี่ยข้ามีสิ่งของที่ให้เจ้าอาชามาพยศเรียกบ่อยชิบหายเนี่ยไอ้เหี้ยนี่คือสมบัติลับราชาปีศาจข้าจะให้เจ้าไว้ขอบคุณครับท่านอาจารย์นี่มาอะไรกันครับท่านอาจารย์ DST หรือ Demon Secret Treasure สมบัติลับราชาปีศาจเกมแนว Open World MMO RPG บนมือถือสุดมันพร้อมภาคเสียงไทยทั้งเกมถ้าอยากเป็นจอมยุทธก็เข้ามาเล่นได้เลยง่ายไม่ต้องไปฝึกฝนแบบนี้ไม่มีนายก็จำข้าไม่ได้แล้วหรอดาวน์โหลดเกมได้วันที่30มีนาคมนี้แล้วไม่บอกแต่แรกเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
ทำไปก่อนแล้วค่อยมาพูดปิดบ้านไม่ต้องมาเจ็บอย่างนี้อย่ามาทำหนึ่งไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้เลยโอเคได้ท่านไปละอาชาพยศมารับนายใหม่ของเจ้าไปไปสัญญากูไปแล้วด้วยวันนี้ไปสัญญาอะไรเอ้าจะซื้อเบียร์ให้กูอ่ะใช่หนึ่งขวดไหมหนึ่งล้านไอ้จัดเดี๋ยวพาไปที่เลยร้านค้าเอ้าขึ้นละกูเตรียมแก้วรอเดี๋ยวอาจารย์มีแจมด้วยเหรอครับเขาเรียกมาเป็นตอนไปไม่ใช่เดี๋ยวประตูอยู่ฝั่งนู้นไอ้เหี้ยทางนี้เลยถูกแล้วไปร้านไปร้านพี่อ้าวลืมติดหนวดหนวดมันไหลลงไปข้างล่างแล้ว